รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูสุดเด็ดของเราวันนี้นั่นก็คือโตเกียวมันกุ้งโอ้โหดูมันกุ้งนั้นสิพี่ขอไส้กรอกนะแล้วก็หมูสับนะครับที่พูดมาไม่มีหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับเมนูของเราวันนี้โจทย์เป็นกุ้งแม่น้ำเฮ้ยนี่เราลงทุนถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราอะภาพแรกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ้าวเหรอตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยต้องแบบโอ้โหเท่านี้เลยนะกุ้งพม่าต้องมาแบบแต่ว่าอุ้ยเต่าประกาศชื่อเลยอุ้ยฮะพี่เต็ดดี้พี่นานากุ้งตัวเท่านี้อ่ะทำยังไงดีถ้ากุ้งแม่น้ำตัวเล็กแบบนี้คือจริงๆนะเล็กใหญ่ไม่สำคัญแค่ของสดแล้วก็รู้วิธีการปรุงแล้วว่าก็ทำเมนูอร่อยๆมาได้ทีนี้เนี่ยพอบอกว่าทำกุ้งแม่น้ำคุณก็ไม่คิดว่าแบบเอ้ยเอามาปิ้งหรอเอามาเผาหรอเอามาอบเกลือเอามามันก็ดูทั่วไปความพิเศษของเราคือเราไม่ได้ทำแค่กุ้งแม่น้ำเผานะครับเราจะมีเครื่องเคียงแล้วกันอ่ะคืออะไรครับโตเกียวมันกุ้งนี่ไงหลายๆคนคุ้นชินกับโตเกียวที่ใส่ไส้กรอกคัสตาร์ดครีมสังขยาแต่วันนี้เนี่ยไส้ของเรานะฮะจะเป็นมันกุ้งต้มยำแต่ว่า มันจะแบบนวลแน่นวลนะกุ้งเผานะหอมๆ อร่อยมีมันกุ้งสดๆแล้วก็มีคัสตาร์ดต้มยำมันกุ้งด้วยมาดื่มก่อนครับเอาละครับมาผมเนี่ยเป็นคนสั่งเจ๊เป็นคนทำแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่ากุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งจะอร่อยขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งวัตถุดิบวันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำที่มีเนื้อหวานเด้งครับแล้วก็มีความหอมของมันกุ้งและโรยด้วยชีสที่เบิร์นไฟเพิ่มกลิ่นหอมเสิร์ฟคู่กับขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำจะเป็นยังไงนั้นไปชมวิธีทำกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะฮะเนื่องจากตัวกุ้งแม่น้ำของเรานะฮะสบายๆเดี๋ยวเราค่อยเอามาปิ้งย่างทีหลังค่ะตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของโตเกียวก่อน พูดดังๆสิค่ะเชฟโตเกียวนะฮะแป้งเราต้องผสมแล้วก็พักทิ้งไว้นะเพื่อให้แบบมันเนียนขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยแป้งโตเกียวหลายคนถามว่าใช้แป้งอะไรนะฮะผมตอบให้เลยนะฮะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะฮะสังเกตว่าคือแถบข้าสีเขียวแบบนี้นะครับมั่นใจในความนุ่มอร่อยของโตเกียวเราตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับนอกจากจะเพิ่มความหวานแล้วนะฮะสีสันนะครับมันจะได้มีความน้ำตาลน้ำตาลหน่อยตามด้วยนี่เลยนะครับเบกกิ้งโซดานะครับผงฟูนะครับนี่คุณดูเชี่ยวชาญเรื่องเบเกอรี่แล้วนะตอนนี้ ผมติดตามรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง Workpoint ช่วงเวลาประมาณ3:30 นะฮะก็สกิปไปเลยเป็นประมาณ 3:50 เนี่ยจะเป็นช่วงของอาจารย์เมย์และอาจารย์นานาผมได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเบเกอรี่ผมอุติคอเลยอ่ะจริงใจเหลือเกินเกลือป่นจากนั้นยังไงต่อคะก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันละกันเนาะถ้าเป็นผสมแห้งสาเหตุที่เอาน้ำตาลลงไปใส่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าปกติเวลาทำพวกแป้งโตเกียวหรือแป้งแพนเค้กอ่ะมักจะเจอปัญหาแป้งเกาะกันเป็นเม็ดๆแต่ว่าเวลาน้ำตาลทรายเข้าไปเนี่ยจะช่วยทำให้ส่วนผสมแห้งของเราเนี่ยเข้ากันง่ายขึ้นคือเหมือนเขามีหลายขนาดมันจะช่วยทำให้เป็นช่วยร่อนง่ายๆนะค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะครับส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเรานะครับจากนั้นครับก็เทนม UHT ลงไปครับหลังจากใส่นม UHT ลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะไข่ไก่นะครับ1ฟองครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นน้ำปูนใสนะฮะคนผสมจนเข้ากันนะครับอันนี้จริงๆถือว่าได้แล้วนะแต่เชื่อผมเถอะทุกครั้งที่ผมกินโตเกียวผมรู้สึกว่าถ้ามีสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยคืออร่อยหอมอ่ะนี่เลยนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสครับคุณลองจินตนาการดูนะฮะ
แป้งนุ่มๆกรอบๆแล้วแบบกำลังจะเข้าปากนะมันได้กลิ่นเข้ามาในจมูกปึ๊บๆอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรหอมคาราเมลใช่ใช่เลยนี่คือใช่เลยจริงๆจะเป็นไส้ขาวไส้หวานผมแนะนำว่าแป้งตัวนี้ใส่คาราเมลแล้วยังไงก็เข้ากันนะครับโอเคหอมมากหอมมากกลิ่นนี้อยู่ในห้องนอนได้เลยพูดเลยจริงๆเปิดประตูแบบผมชอบมากห้องนอนคุณนะห้องนอนผมห้องนอนผมได้เลยเหมาะกับอาหารแต่ว่าในห้องนอนผมเอามาไว้ในห้องนอนได้เลยเป็นดิฟฟูเซอร์ปักเลยอ่ะแบบหอมมากจริงๆเดี๋ยวบอยจะนี่สั่งให้เขาชอบทำดิฟฟูเซอร์อยู่โอเคหลังจากนี้เราผสมแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับปกติแล้วพวกแป้งโตเกียวแป้งวาฟเฟิลต่างๆเนี่ยถ้าจะให้ดีเขาก็จะนิยมพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวระหว่างรอแป้งของเราได้ที่เราก็จะมาทำไส้คัสตาร์ดมันกุ้งกันโอเคครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของตัวคัสตาร์ดนะฮะที่เป็นไส้มันกุ้งต้มยำขั้นตอนการทำง่ายมากขั้นตอนแรกหม้อตุ๋นสำคัญมากหลายครั้งเวลาคนทำไส้พวกไส้คัสตาร์ดชอบไหม้ติดกระทะเลยเป็นแผ่นๆเลยใช่ถ้าเพียงแค่คุณมีหม้อตุ๋นคลาสสิกขนาด18ซมตราหัวมาลายแบบนี้รับรองทำยังไงก็ไม่ไหม้เพราะยังไงฮะข้างใต้คือเขามีน้ำหล่อไว้นี่ไงเขาเป็น2ชั้น2ชั้นคือตัวไส้ของเราเนี่ยจะไม่โดนกับไฟความร้อนโดยตรงจะโดนผ่านน้ำอุ่นน้ำร้อนใช่ค่ะดังนั้นก็คือจะค่อยๆเดือดค่อยๆข้นไปค่ะโอ้นี่คือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะใช่มามาครับขั้นตอนแรกนะฮะส่วนผสมของเรานะครับแป้งข้าวโพดนะครับจากนั้นนะฮะเกลือป่นครับตัดรสเค็มนิดนึงนะฮะเครื่องต้มยำตราโลโบนะครับก็คือต้มยำของเขาเป็นต้มยำแบบต้มยำเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันหอมมันอร่อยแล้วมันเข้ากับมันกุ้งมากๆทั้งซองเลยนะครับจากนั้นนะฮะคนให้เข้ากันเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปช่วยนิดนึงนะครับเลยละกันจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟนะฮะเอาละครับคนผสมพอเข้ากันนะฮะก็นำขึ้นตั้งไฟเลยนะครับและต่อจากนั้นก็เทนมข้นจืดตามลงไปเลยส่วนผสมที่มีแป้งข้าวโพดทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องคนจนกระทั่งสุกแล้วก็เดือดตรงกลางไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะต่อให้ทิ้งไว้จนเย็นเวลารับประทานเข้าไปก็จะมีรสแป้งๆซึ่งไม่ดีที่สำคัญทำให้ส่วนผสมคัสตาร์ดเราเสียไวด้วยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เดือดแล้วก็ข้นขึ้นครับจากนั้นเนี่ยนะคะดูไม่เห็นดีมากเราใส่ไข่แดงลงไปนะคะความจริงไข่แดงเนี่ยใส่ลงไปตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยมันกุ้งเสวยแต่ถ้าเกิดมันกุ้งเสวยเนี่ยคุณควรจะชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขามีรสเค็มอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ลดเกลือลงไปนะโอ้เยอะงี้เลยเหรออร่อยอ่ะโอ้เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยจริงไม่เหนื่อยที่ขย่งไม่ได้เหนื่อยที่คนนะนี่ตลกปะเนี่ยโอเคนะเรียบร้อยแล้วโอเคคัสตาร์ดของเรานะฮะจะข้นๆนะฮะเราจะต้องคนจนเขาแบบว่าคนที่สามารถเอามาเป็นไส้ได้พักทิ้งไว้จนเย็นเขาจะคนขึ้นด้วยได้ครับเอาละครับคนผสมจนได้ที่แบบนี้เลยนะฮะสังเกตดูไส้ของเราจะข้นๆแบบนี้เลยสีสวยมากนะฮะสีสวยด้วยเดี๋ยวเราจะนำไส้มาพักไว้แล้วก็ทำโตเกียวแล้วก็ย่างกุ้งไปพร้อมๆกันเลยครับช่วงหน้าครับกับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งกับขั้นตอนของการนำกุ้งไปอบและขั้นตอนของการทำโตเกียวมันกุ้งว่าจะออกมาหน้าตาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับพี่ขอไส้กรอกนะแล้วก็หมูสับนะครับที่พูดมาไม่มีหมดเลยค่ะเนี่ยลองอันเนี้ยเป็นเราทำนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูสิแล้วก็ต้องมาคอยหลบเนี่ยอะไรของเนี่ย